สวัสดีพี่โบนะครับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสังหาว่าไงครับเช่นเคยครับก็สำหรับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับเราทำมาเป็นซีรีส์นะครับผมกับน้องต้นนะครับมาแสดงมุมมองที่มีต่อตัว developer อสังหาที่พัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนะครับเป็นหลักนะครับก็เราจะไล่ไปให้ครบนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วกันน้องต้นเนาะอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์นะครับมุมมองจากพวกเรา2คนนะครับบางคนก็อาจจะมีสิ่งอะไรที่แตกต่างกันไปก็มาแชร์กันได้นะครับเช่นเคยครับก็ขอเริ่มนะครับอันแรกครับพี่โบครับเป็นแบรนด์ขอเอาตัว A เริ่มมาก่อนนะฮะอนันดา Development ครับพี่ขอเริ่มที่ผมก่อนละกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นเขามาตั้งแต่ยุคสมัยเริ่มต้นตั้งแต่เขาเปิดบริษัทมาเลยแล้วก็ทำที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมาเลยนะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะต้นเนาะมันเป็นเรื่องของทำเลนะครับทำเลของเขาเนี่ยเน้นหนักไปทางเรื่องของตอบโจทย์แบรนด์ที่เป็นคนเจนซีนะครับก็ดังนั้นก็จะเรื่องของรถไฟฟ้าให้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น BTS MRT อะไรเงี้ยก็ฟาดหมดอยู่แล้วเนาะรูปแบบของตัวห้องรูปแบบของงานดีไซน์ของตัวโครงการเองอะผมเน้นว่าเขาน่าจะจับกลุ่มคนที่เป็นคนเริ่มต้นวัยทำงานดังนั้นขนาดของตัวห้องอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาเขาอาจจะเน้นเรื่องห้องที่มันมีไซซิ่งที่เล็กเพื่อทำให้ราคามันไม่ได้สูงมากนักนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าพอปัจจุบันเราเห็นการพัฒนาต่อเนื่องของเขาเนี่ยเรื่องของทำเลไม่ได้ทิ้งนะครับตัว product ก็มีการปรับในส่วนของดีไซน์ตัวตึกให้มันดูทันสมัยอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในมุมมองผมรู้สึกว่าอนันดากำลังอยู่ในสเตจของการที่พัฒนาแล้วดูจะตอบโจทย์กับคนที่เป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่มากๆต้นมองว่าไงบ้างก็เรียกว่าเป็น first impression ตั้งแต่สมัยที่ชอบดูคอนโดนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นโครงการอยู่ติดรถไฟฟ้าเป็นจุดแข็งของเขามากเป็นแบรนด์ที่เขาได้ทำอย่าง consistency เมื่อไหร่ก็ตามแต่เมื่ออดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าโครงการหลักๆนะครับก็จะพยายามเกาะติดกับแนวรถไฟฟ้าไม่ติดก็ใกล้แบบที่เดินทางสะดวกนะก็เข้ากับคอนเซ็ปต์เหมือนที่พี่โบว่าสำหรับคนในเมืองนะครับคือคนที่เป็นคนทำงานแล้วก็ภาพลักษณ์ของตัวอาคารเองครับงานดีไซน์เนี่ยถ้านึกถึงเมื่อก่อนก็ถึงเป็นเชิงที่มันเป็นฟิวเจอริสติกหน่อยๆโครงการตึกเท่ๆถ้าเรามองเห็นตึกสีดำๆนะครับหรือเป็นรูปทรงเหมือนยานอวกาศเลยเราต้องนึกก่อนว่าเนี่ยเป็นคอนโดอนันดาแน่นอนนะก็เดาไว้ก่อนโดยที่ยังไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราสมัยที่ดูคอนโดแรกๆในทำเลเดียวกันน่าจะเป็นคอนโดแบรนด์แรกๆที่กล้าทำห้องไซซิ่งที่เล็กมาก21-22ตารางเมตรแล้วเราก็เข้าไปผมก็ตกใจว่าเอ๊ะมันทำเดี๋ยวนี้มันทำห้องเล็กขนาดนี้เหรอทำได้เหรอแล้วพอไปดูเฮ้ยวิธีการออกแบบโอเคมันเล็กนะฟิลลิ่งมันก็คือเล็กแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ทำงานวิธีการออกแบบใช้พื้นที่ในห้องเขาค่อนข้างชาญฉลาดที่เขาทำออกมาให้มันอยู่อาศัยได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นช่วงที่แรกๆที่เจอแล้วก็พอผ่านเวลาผ่านมาก็ทุกวันนี้ก็มีการปรับอาจจะไม่ได้ฟิวเจอริสติกเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่ว่ามีความทำให้เกี่ยวโยงกับเขาเรียกเป็นเทรนด์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยกับน้องต้นครับคือเรื่องของงานดีไซน์ของตัวตึกอนันดาเนี่ยผมว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาในกรุงเทพเนี่ยผ่านสายตาบ้างหรือมองหาที่อยู่อาศัยบ้างอ่ะผมว่าตึกอนันดาเป็นตึกที่ทุกคนจะต้องสตันน่ะจะต้องรู้สึกว่าเปิดอิมเพรสชั่นแรกที่มองมันเท่จังมันตึกอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเห็นภาพนั้นในช่วงหลังๆที่เขาพัฒนาโครงการมาอย่างต่อเนื่องของเขาอะนะครับแล้วมุมมองในอนาคตอะต้นว่าต้นมีมุมมองว่าอนันดาเขาอะไรที่ต้นอยากเห็นหรือต้นคิดว่าเขาจะปรับเปลี่ยนไปทางทิศทางไหนต้นมีไอเดียแชร์ไหมคือจริงๆผมดูตัวทิศทางสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของทำเลผมคิดว่าก็ยังอยากให้เขาคงสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะเพราะว่าเป็นจุดเด่นของแบรนด์ที่ทำออกมาได้อย่างดีนะครับสิ่งที่อยากเห็นความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นก็คือการปรับไปตามเทรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นนะครับเทรนด์บางอย่างเช่นห้อง2ชั้นผมว่าอนันดาก็ทำมาเจ้าแรกๆนะครับอันนี้ก็เป็นผู้นำเช่นเดียวกันนะครับไปแล้วก็อีกอันนึงที่ยังขาดและอยากเห็นก็คือการที่ทำเป็นคอนโดที่เป็น pet friendly นะครับเพราะผมดูว่าเทรนด์ที่เป็นอสังหาในอนาคตเนี่ยเรื่อง pet friendly น่าจะเข้ามาในปีที่ใกล้จะถึงนี้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดมีคอนโดลักษณะแบบไหนที่อนันดาทำขึ้นมาสักปอบแบบนี้เป็นแห่งแรกนะครับและด้วยความล้ำสมัยในแนวคิดของเขาก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เห็นแบบอาจจะเป็นฟาซิตี้อะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ครับพี่โบส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าอนันดาเนี่ยที่จริงมันเริ่มเห็นทรงตั้งแต่ช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาผมเริ่มเห็นการใส่วาไรตี้ของตัวฟาซิตี้เข้าไปแล้วถ้าไปดูกับสิ่งที่ต้นพูดเมื่อกี้เรื่องของเพเฟรลี่เข้ามาประกอบด้วยผมว่าถ้าเขาสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ฟาซิตี้ให้มันดูใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติมากขึ้นผมว่ามันน่าจะเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวอนันดามากขึ้นเยอะๆเลยแหละอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของตัว
วห้องไฮบริดนะครับคือห้องเพดานสูงอะ floor to ceiling อะผมว่าเขาต่อยอดมาถึงจุดที่เขาเริ่มสามารถปรับเปลี่ยนงานดีไซน์ให้มันดูมีความลงตัวมากขึ้นเยอะเลยนะเออต้นเนาะคือต้องบอกก่อนว่าห้องเพดานสูงเนี่ย high to ceiling สูงมันมีทั้งไฮบริดดูโอแล้วแต่เดเวลลอปเปอร์แต่ละคนจะเรียกกันแต่ผมว่าหนึ่งในคนที่พัฒนายูนิตแปลนสไตล์เนี้ยต้องมีชื่ออนันดาอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่างานดีไซน์หลังๆห้องไฮบริดเขาเริ่มรู้สึกถึงความมีทั้งความแกรนด์แล้วก็ความเปิดโล่งที่มันดูมากขึ้นเยอะเลยดังนั้นผมมองว่าในเทรนด์ของปีต่อๆไปเนี่ยผมว่าอนันดาน่าจะโกออนมาทางเรื่องของพื้นที่ฟาซิลิตี้แล้วก็เรื่องของตัวยูนิตแปลนโดยอาจจะเน้นหนักไปเรื่องของตัวดูโอสเปซเอ็กซ์ตร้าสเปซหรือตัวไฮบริดเนี่ยนะครับให้มันตอบโจทย์ยิ่งขึ้นไปก็เคยเห็นฟังผู้บริหารหลังๆก็จะเน้นนอกเหนือจากเรื่องของงานที่มันทำให้ประทับใจในเชิงเขาเรียกว่าก่อนจะเข้าไปอยู่นะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปแบบอาคารหรือการวางเลเยอร์หรือรูปแบบห้องที่น่าสนใจเขาเริ่มโฟกัสมาที่คุณภาพนะครับการดูแลบริการหลังการขายที่มากขึ้นซึ่งผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดสามารถเขาทำได้ให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็มีนิติบุคคลหรือการบริการหลังการขายที่เข้มแข็งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะทำให้คนที่อยู่เนี่ยสามารถที่จะพูดต่อนะครับว่าเขามีประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีมีคุณภาพการก่อสร้างที่ดีมากกว่าการแค่ตึกมันดูสวยงามเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าจุดนี้ก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของอนันดาในใจคนเมืองนะครับที่มองหาคอนโดที่เดินทางสะดวกน่าจะไปดีมากกว่านี้ขึ้นอีกด้วยเหมือนกันครับพี่โบครับก็ในปีนี้นะครับผมว่าอนันดาจะกลับมาเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าการเปิดตัวอาจจะดูเงียบเหงาไปสักนิดนึงเพราะอาจจะติดช่วงสถานการณ์โควิดนะครับแต่ใครที่เป็นแฟนคลับอนันดาผมเชื่อว่าปีนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีโครงการใหม่ๆออกมาให้คุณได้หยิบเลือกในหลากหลายทำเลเนาะก็สำหรับแฟนคลับอนันดาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับผมในมุมมองของผมในน้องต้นนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับ EP หน้านะครับเราจะไปต่อกันที่แบรนด์ AP นะครับจะเป็นไงติดตามชมได้ในเทปถัดไปของสง่าว่าไงครับครับครับสวัสดีครับผม